ครับฝนหลวงกำมันเบาไปแล้วนะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในการทำสนามที่ G-Folk รูปแบบของสนามการแข่ง G-Folk จะถ้าเป็นตัว L เราจะมีการเสิร์ฟระยะยาวแล้วก็หักมุมจะต้องไม่เกิน6เมตรนะเพื่อที่ว่าใครเสิร์ฟมาไม่พ้นมุมก็ยังพอมีโอกาสวางและยิงในระยะ6เมตรได้นะถ้าเกินกว่านั้นนี่มันจะยากนะทำแต้มยากพอหน่วยบ่ชุ่มผู้เนาะละเอียดละเอียดมากยิงเลยไงมันเหลือ3สนามไงเหลือ3สนามอ่านเกมแล้วต้องยิงครับต้องยิงบุกอย่างเดียวนั่นน่ะดิไปเดี๋ยวกันต้องบุกอย่างเดียวโอ้โหสุดยอดแล้วต้องบุกแล้วครับมันเหลือ3สนามนะฮะต้องเป๊ะนะนั่นน่ะต้องเช็คคะแนนกันให้ดีครับอ่านเกมกันนะอันนี้เซฟก่อนเซฟก่อนขอ1แต้มชัวร์ๆครับอยู่ที่การวางแผนเยี่ยมครับเล่นต่อเลยครับเคาะฟรี1ครั้งตอนนี้สมาชิกเริ่มเข้าใจแล้วนะฮะกฎกติกามารยาทโอ้เรียบร้อยเป็นหน้าเป็นตามึงว่าเนาะมึงเนาะเอาละครับตอนนี้ดูครับเฮ้ยหลวงกมลหลวงกมลกับพดุงพงครับเดี๋ยวจบสนามนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คสกอร์กันนะฮะโค้งสุดท้ายเอา1แต้มยังไงยังไงยังไงโอ้โหขนมหวานครับลูกนี้เรียบร้อยครับลูกยิงลูกนี้คุณชาติมีอย่างเดียวพ่อหลวงสายหน้าเลยนะขานแต้มกันหน่อยครับพดุงพงตอนนี้สนามที่10พดุงพงลงคนแรกคนที่2กาหลงกาหลง8คะแนนคนที่3ตีศักดิ์7คะแนนคนที่4พ่อหลวงกมล5คะแนนแสงเดือน3คะแนนสนามที่10ครับเหลืออีก3สนามสวยมากครับโอ้โห2แต้มเห็นขอจบไหมครับขอจบครับนี่ฮะลูกแบบนี้นี่ขออนุญาตจบได้เลยนะถ้ามั่นใจดีกว่าเสี่ยงโดนกระแทกออกนะฮะเยี่ยมครับแต่นี่เป็นการแข่งขันเกม G-Folk ฟุตบอล12ราศีนะฮะเป็นการแข่งขันแมตช์ครั้งที่2ครับประจำราศีเมถุนสนามวัดป่ากล้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลครับท็อปไฟท์จาก25คนในรอบแข่งประเภททีมนะฮะ5อันดับทำคะแนนได้สูงสุดมาวัดกันอีกทีนึงครับตอนนี้เข้าสู่สนามที่10แล้วหลวงกมลตัวแทนจากป่ากล้วยกำลังเสิร์ฟครับแรงไปไหมลูกนี้เราดูหน่อยลูกนี้เลยแล้วนะครับนี่ถ้าหากลูกเลยหลังเกตมาแบบนี้แต้มศูนย์ทันทีแต่ถ้าอยู่ตรงเส้นพอดีนะก็ยังถือว่าอยู่ในเกมออกแล้วครับออกเหมือนกันครับต้องสู้แล้วเพราะว่ามันเหลืออีก2เกตแต้มตามนะโอกาสยิงเก็บ3แต้มได้ต้องสู้ครับยังมีรางวัลปลอบใจนะครับไอ้เกดที่11คนนักเตะนั่งวะชูพดุงพงศ์12แต้มค่ะ12แต้มครับพดุงพงศ์นำอยู่2กาหลง9แต้มที่2 9แต้มคนที่3ตีสัก8แต้ม8คนที่4พหลวงกมล5แต้มค่ะโอ้โหคนที่5คุณแสงเดือน3แต้มเอาละครับพดุงพงศ์นำอยู่นะครับอยู่ได้แต้มได้ผลถ้าใครได้ที่1ในกวนนี้ถือว่าเป็นแชมป์ประจำสนามป่ากล้วยไปเลยดีครับโอ้เท่ากับว่ายังไม่มีใครได้ดับเบิ้ลแชมป์นะฮะวันนี้ทั้งประธานตีศักดิ์แชมป์ประจำสนามป่ายางแล้วก็หลวงกมลแชมป์ประจำสนามปางปุละยังตามอยู่นะพดุงพงศ์นี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเอาละเกตที่11อันนี้จบบ่ได้ครับจบคือจบ2เลยนะลูกนี้อ๋อครับลูกนี้นะฮะถ้าขอจบไม่สามารถจบได้เพราะมุมไม่มีนะจบ2ก็ให้มันก็เป็นครับต้องจบ2ได้ตัวอันถึงขอจบได้ครับเกือบยังมีโอกาสได้1แต้มครับอันดับ2 3 4 5นี่รางวัลต่างกันแค่อันดับละ50บาทเท่านั้นนะใจว่าวางก่อนได้มาเอาอ๋อไปเอาจะได้วางไข่วางไข่จริงไข่แต่มันก็จะดีแล้วเนาะจริงเนาะต่อแต้มมาอย่าห้างไปที่ผิววะเยี่ยมครับต่อแต้มต่อกระหลงส
สนามสุดท้ายครับสกอร์เลอร์ขันชัดๆหน่อยครับมาตรงนี้หน่อยครับเขาต้องใจความสวยของสกอร์เลอร์ปีเส้นน้อยอันดังๆเลยครับสนาม12คนแรกพดุงพงษ์ได้13แต้มค่ะคนที่2คุณกาหลง10แต้มคนที่3ตีศัก8แต้มคนที่4พ่อหลวงกมล5แต้มคนที่5แสงเดือน3แต้มค่ะโอเคเยี่ยมมากครับนี่สกอร์เป็นงานแล้วนะเป็นงานแล้วอะไรวะบอกที่3มาแล้วถึงที่ตันแต้มแล้วแต้มอย่าปิดลูกผมนะผมจะยิงแล้วเนี่ยก็ยิงแล้วเด้อได้ยิงแล้วแทงทางใต้เข้าไปเลยเอาแล้วครับมีคนจะเอาเกตอินวันเดี๋ยวผมขอไปเล็งก่อนถ้าไม่เข้าเกตก็2ลูกนี้บินแล้วครับครับมาดูครับช็อตนี้ต้องสู้ครับ3แต้มเพื่อ3แต้มนะเกตอินวันแต้มมันตามเยอะเหลือเกินครับตีสักมาไหม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 โอ้ไม่ตรงครับเอาครับเปิดหัวมาแล้วนะฮะต้องตามแล้วครับพ่อหลวงกมลครับดีกรีแชมป์ปางกุเลาะกับแชมป์ป่าย่างนะฮะสองท่านตอนนี้กำลังจะมีแชมป์คนใหม่ครับประจำสนามป่ากล้วยเอาแล้วเอาแล้วดีนะชนเหลี่ยมนอกตอนนี้มันไม่มีลายให้ยิงฮะมันต้องบังหมดนะสองลูกเลาะมาทางขวาออกครับเดี๋ยวต่อคนยืนรับทีไอ้ได้อยู่เยี่ยมครับ1แต้ม11เสียเกตนั่นน่ะบ้างใต้เรียบร้อยแชมป์แชมป์คือครูโคขอนักกีฬาทั้ง4ท่านทั้ง5ท่านยืนเรียงแถวตามลำดับหน่อยครับโอเคครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับแชมป์หน่อยขอเชิญทั้ง5ท่านมายืนเป็นสักขีพยานกันหน่อยแล้วก็ให้สกอร์เลอร์ขานแต้มแล้วก็อันดับอย่างเป็นทางการครับเชิญด้านหน้านี่นะครับเชิญมาเลยครับทั้ง5ท่านสกอร์เลอร์ยืนอยู่ตรงด้านข้างเลยทั้ง5ท่านครับเราจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้สกอร์เลอร์ประกาศผลอย่างเป็นทางการเลยครับผมคนที่1ประดุงพงษ์ได้14แต้มค่ะ14แต้มคนที่2กาหลงได้11แต้ม11แต้มอันดับ2อันดับ3ตีศักดิ์8แต้มค่ะ8แต้มอันดับ4พ่อหลวงกมล5แต้มค่ะครับอันดับที่5แสงเดือน3แต้มค่ะโอเคเดี๋ยวผมจบคลิปนี้แล้วผมจะเคลียร์เงินรางวัลให้กับทั้ง5ท่านเลยแล้วก็รวมทั้งประเภททีมตอนนี้ทุกท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจบคลิปนี้แล้วเราจะแจกเงินรางวัลกันเพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านก็ทยอยกลับกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการทำกิจกรรม G4 ฟุตบอล12ราศีแมตช์ที่2ครั้งที่2ประจำราศีเมถุนที่สนามวัดป่ากล้วย
หลังจากคลิปนี้แล้วใครจะอยู่เปิดหมวกกับผมชิงลูกวุฒิวันวิเศษก็100บาทผมไม่มีการบันทึกคลิปลงวิดีโอนะเพราะผมจะเล่นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็อยากให้ทุกท่านเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกๆทีมด้วยนะครับวันนี้ G4 ขอขอบคุณทุกๆท่านรวมทั้งสกอเลอร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ขอให้สมาชิกทุกท่านติดตาม G4 วุฒิบอลกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ